อยู่เราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่ในพระวจนะคำของพระเจ้าที่ท่านอาจารย์โมโลนะครับก็ดีเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์นะครับเราตื่นเช้ามาเราคิดถึงพระเยซูเราตื่นเช้ามาเรานมัสการพระเจ้าเรารักพระเจ้าพี่น้องครับไม่มีใครผู้ใดที่จะมารักเราเท่ากับพระเจ้าไม่เลยนะครับบางทีสามีภรรยาอยู่ใกล้กันทุกวันบางทีก็ทะเลาะกันจริงๆแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้ก็ผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมอยู่ที่นี่พระเจ้าผมก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่จริงๆแล้วตอนเช้าผมก็เข้ามาปิดไฟก็ต้องอธิษฐานคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานกับพี่น้องทุกๆคนทุกชื่อที่จำได้นะครับแล้วก็ตอนเย็นมาเปิดก็ขึ้นมาคุกเข่านมัสการพระเจ้าคุยกับพระเจ้าพูดคุยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะพูดกับพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จะต้องยอมรับในส่วนที่เรายังขาดตกบกพร่องอยู่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผมก็เป็นผู้ที่มีพูดง่ายว่าเป็นเพียงผู้เล็กน้อยนะครับในพระเยซูคริสต์แต่ว่าความรู้สึกภายในเรามีพระเยซูคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเรานะครับฉะนั้นผมอยากจะอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าหนุนใจนะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้เข้าเดียวนะครับจากหนังสือ1ที่บทที่1ข้อ1ถึงข้อที่11นะครับเป็นเรื่องราวที่สำคัญเรื่องอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่ให้เราได้รู้ใจท่าทีที่ถูกต้องว่าเราเป็นใครนะครับและมีเปาโลสำหรับชีวิตของตนเองไหมผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับก็จะไม่ใช้เวลามากเท่าไหร่นะเพราะว่าอ่านพระคำของพระเจ้า11ข้อคงจะไม่นานนะครับจากเปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความสอนผิดของผู้คนในคริสตจักรพวกเขาสร้างปัญหาและพูดเถียงกันจะเห็นได้ว่าแม้แต่ทิโมธีผู้เป็นศิษยาภิบาลก็ยังต้องการความช่วยเหลือในการรับมือกับปัญหาเราบอกเราเองก็ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเช่นกันเราทุกคนต่างต้องการเปาโลคริสเตียนรุ่นพี่รุ่นพี่ก็จะช่วยเราให้เติบโตและดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าใครคือเปาโลในชีวิตคริสเตียนของคุณและคุณจะตื่นรู้ที่จะเรียนรู้จากเขาไหมพวกคุณยังไม่มีคุณจะหาใครจากคนเพื่อช่วยคุณให้เติบโตได้อย่างไรการจะเริ่มเติบโตนั้นเราจะต้องพึ่งพาอาศัยผู้ที่ชัดเจนนะครับเปาโลเป็นผู้ช่วยให้รอดนะครับในทางพระวจนะของพระเจ้าจริงๆแล้วเราก็มีประเยชน์เป็นความใจรอดที่ท่านอาจารย์พูดนะครับข้อความนี้ผมก็ได้เข้าเดี่ยวทุกเช้าแล้วก็อยากจะมาหมุนแก่พี่น้องนะครับให้เราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเชื่อจริงเชื่อจังในพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่มดเท็จมาอุปโลกขึ้นนะครับและก็มาทำขึ้นเองแล้วก็ถือว่าเป็นพระแล้วก็กล่าวว่าสารพัดอย่างนานมนุษย์เราเนี่ยมีความคิดแตกต่างไปไม่เหมือนกันนะครับความคิดไม่เหมือนกันคนเหมือนกันแต่ความคิดต่างกันมากฉะนั้นเราทั้งหลายที่มีพระเดชพระคุณหน้าขอให้พระเจ้าทรง
ให้พระเยซูคริสต์ทรงนำหน้าพี่น้องตลอดไปขอพระเจ้าครับนอกจากการมาโบสถ์เป็นประจำแล้วก็มาอธิษฐานแล้วก็พักเดียวหรือว่าเองต้องที่พามาไปเที่ยวคาราบานเป็นสมุนเนาะมันก็เลยว่าเป็นห่วงก็ไม่ได้ไม่ไปเนาะว่าใจก็ไม่ได้ไม่ไปเพราะแม่ก็ไม่ได้ไม่ไปก็ต้องไปเนาะเองก็เลยว่าโบฟังก็เลยว่าไปก็เลยว่าเลิกแล้วคืนท่านเลิกแล้วก็เลยโทรมาโทรมาว่าย้ายเจ็บอยู่โรงพยาบาลที่สมุนไปหูก็เลยตกใจไปจะเติกแล้วก็ไม่เห็นหมาเนาะแต่ที่ท่าอยู่บอกว่าเจ็บลดสนอยู่โรงพยาบาลที่สมุนไปนี้ก็เลยขอบคุณท่านเจ้าเนาะท่านเจ้าบอกไปเนาะแล้ววันนี้พอก็เมย์ก็เลยไปก็เลยไปบนโรงพยาบาลถ้าไปเห็นลมบนก็มีอะไรเป็นลมเลยเพราะว่าลมนั้นพังเปิดเลยแล้วฝนก็เป็นอย่างแล้วก็มีบ้านมีแพ้เป็นอย่างเลยแค่เจ็บเล็กๆน้อยก็เลยว่าโอ้พระเจ้าเอาไว้สบายแล้วเนาะปฏิหารยังกี่ยังยังแล้วถ้าไปเบิ่งลมนี่เบิ่งสภาพลมนี่อากาศกี่บ่ร้อนเลยคนนะพอลมพังจังก็เลยว่าโอ้ก็ต้องถึงพระเจ้าเอาไว้แต่ว่าอย่างนี้แหละก็เลยว่ายิ่งมาเป็นพยานไล่ที่แล้วแบบว่ามีแต่ก้าวในหมาก็เป็นไข้กันในหมาบ่ได้จะมีเองก็มีอาชีพของเจมส์นะครับผู้ชมของเราก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับยังมีอีกครับพี่น้องที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าหรือเป็นพิเศษนี้ครับ